ไปตรงไปจอดเลยนะคะเลยซองไปลูกช้าๆลูกปรับรถหน่อยไหมรถเอียงซ้ายลูกปรับขวานิดนึงรถมันเอียงซ้ายลูกครับขึ้นตรงช้าๆลูกรถวิ่งช้าๆแล้วเออเลยซองหรือยังน้องขามองกระจกข้างสิลูกกระจกข้างนี่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 ข้างซ้ายสิลูกซองอยู่ซ้ายเอออ่ะพอจอดเลยยังเลยหลักมาหรือยังลูกเลยซองมายังเออเออเลยแล้วลูกเอาใส่เกียร์ถอยให้ครูเร็วใส่เกียร์ถอยครับเออเปลี่ยนเกียร์เบาๆลูกตึกตึกอ้าวหันหลังยังไม่หมุนยังไม่หมุนหนูหันหลังก่อนลูกมองท้ายรถลูกท้ายรถเสมอหลักเออเนี่ยถอยไปให้ท้ายรถเสมอหลักลูกไปถอยกระจกข้างนะมันมองเห็นแต่ไม่รู้นะคะว่าท้ายรถเสมอหลักหรือเปล่ามันไม่สามารถบอกได้นะคะเพราะมุมมองของกระจกมันบอกไม่ได้นะคะว่าเป๊ะหรือเปล่านี่เราต้องการเป๊ะๆเราต้องหันหลังกลับมาดูนะคะว่าท้ายรถเสมอหลักไหมนี่ท้ายรถเสมอหลักแล้วไหมเออเสมอแล้วลูกทำไงครับหมุนทางไหนครับหยุดรถไว้ลูกหมุนทางไหนจำได้ไหมลูกหมุนซ้ายหรือหมุนขวาลูกจ้าเก่งมากอ้าวหมุนเออนั่นแหละถูกแล้วลูกหมุนมาดูวิธีการหมุนนะคะเออเนี่ยน้องขาวสาวเป็นโอเคเก่งมากลูกไปขั้นตอนที่สองลูกมองกระจกขวาครับเห็นสาวสามน้องขาเป็นคนเข้าใจช้ามากนะคะจะความจำเขาเรียกอะไรนะหัวช้ามากดูอาการนะคะอาการที่ครูลงคลิปไปคลิปที่แล้วของพี่จุนอาการคนละอาการกันน้องขาเนี่ยครูไม่จำเป็นต้องดุเพียงแต่ว่าต้องบอกเขาบ่อยๆเพราะเขาความจำช้าเขาหัวช้าเห็นสาวสามแล้วจอดนะลูกเออเห็นสาวสามแล้วจอดหยุดรถแล้วทำไงคืนล้อตรงนับรอบลูกเห็นไหมคะเขาทำได้อันนี้ครูก็เลยไม่ต้องดุไงสอนเด็กกับสอนคนอายุเยอะไม่เหมือนกันนะคะถามว่าทำไมสอนเด็กไม่เห็นดุก็เพราะว่าเขาแค่ความจำช้าแต่เขาไม่ได้ลนนะคะเขาไม่ได้ลนอาการเขาเนี่ยไม่ได้ลนเหมือนกับคนอายุเยอะคือเขาไม่ได้กลัวนั่นเองแต่เขาคิดช้าไปหนูหันกลับมาลูกหัวรถลูกหัวรถครับอันนั้นเสร็จแล้วลูกไม่ต้องมองกระจกข้างนานนะลูกนะมาถอยหลังลงไปลูกให้หัวรถเสมอหลักหัวรถด้านซ้ายเสมอกระหลักที่ตรงครูยืนลูกเนี่ยครับนี่นี่หัวรถเสมอหลักเออช้าช้าลูกช้าช้าเลยลงไปนิดนึงจอดลูกพอแล้วลูกหัวรถนะเอาหัวรถนะถ้าหนูถอยลึกอะน้องขาถ้าหนูถอยเอาหัวรถเลยลงไปลึกๆรถเราจะชนข้างหลังโอ้ชนในซองแทนเราต้องเอาแค่หัวรถเสมอหลักเลยลงมาแค่นิดเดียวเนาะจำได้ไหมลูกเออจำได้แล้วทำยังไงหมุนทางไหนคะเออนี่คือรอบสองนะคะครูสอนไปรอบเดียวเองเพิ่งสอนไปรอบเดียวขวาสุดลูกขวาสุดสุดแล้วคลายนิดนึงเบาๆโอเคครูเพิ่งสอนไปรอบเดียวแล้วรอบนี้เป็นรอบที่สองที่ครูสอนน้องขานะคะเพิ่งเริ่มต้นชั่วโมงเรียนปลายลูกมองกระจกซ้ายลูกกระจกซ้ายอยู่ไหนครับเออมองกระจกซ้ายลูกดูว่าถอยไปนี่ไงท้ายชนไหมท้ายชนไหมรถตรงไหมถ้ารถตรงหนูก็ต้องจอดนะช้าช้าลูกเราเห็นวิธีการหมุนพวงมาลัยของน้องขาไปแล้วนะคะเราจะดูลักษณะไกลๆบ้างดูซิน้องขาพอขนานแล้วจอดนะลูกเอาแค่ขนานนะให้ขนานนะลูกด้านข้างลูกด้านข้างของรถค่ะไม่ใช่ท้ายรถนะด้านข้างลูกด้านข้างขนานถอยให้ขนานลูกนิดนึงโอเคไหมเออโอเคแล้วสวยแล้วลูกสวยแล้วครับทำยังไงคือล้อตรงดูล้อนะคะโอเคสวยลูกสวยจ้าถอยหลังลูกถอยหลังนิดนึงถอยหลังนิดนึงได้ยังได้ยังโอเคได้แล้วได้แล้วทำไงลูกเปลี่ยนเกียร์ก่อนเปลี่ยนเกียร์โอเคเหยียบเบรกให้สนิทไว้ลูกรถกระชากเป็นเพราะว่าหนูเหยียบเบรกไม่สนิทนะครับถ้าจะออกทำยังไงหมุนทางไหนลูกถ้าจะเลี้ยวออกใช่หมุนขวาสุดลูกอาการของน้องก็คือน้องตั้งใจนะคะจะไม่เหมือนอาการของพี่จุนพี่จุนนี่คืออาการมื
งงนั่งคิดไปเรื่อยๆตาลอยๆอันนี้คือคิดจำเขากำลังจำอยู่นะคะว่าเขากำลังทำอะไรบ้างเขากำลังเมมใส่เมมรี่ของตัวเองอยู่อ่ะไปลูกน้องจะหัวช้ามากๆนะคะไม่ช้ามากๆเลยนะอ่ะหัวรถลูกเลี้ยวกลับลูกเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับครับเลี้ยวซ้ายกลับมาลูกเลี้ยวซ้ายไงลูกมองทางลูกมองทางเบรกชะลอไว้หมุนเยอะๆลูกหมุนกลับมาเร็วหมุนเยอะๆเลยไม่งั้นรถไปเลนขวานะหมุนกลับมาลูกหมุนกลับมากลับมาลูกกลับมาให้ตรงทางไงลูกดูทางน้องขาต้องมองไกลๆลูกน้องขามองทางสิลูกหน้ารถเราเอาไปให้ตรงทางเออน้องขาต้องมองทางแล้วเอาหน้ารถเราไปให้ตรงทางพอตรงทางเสร็จแล้วทำไงขึ้นขวากลับไปรถเลี้ยวลูกรถเลื้อยไปทั่วเลยลูกขึ้นกลับไปแล้วจ้าแล้วหนูปรับสิลูกอ่ะปรับให้รถตรงทางสิลูกเนี่ยปรับให้รถตรงทางวิ่งไปตรงๆมองยังไงดีมองไปข้างหน้าให้รถตรงแล้วลูกนะจ้าคือรถตรงคือรถตรงได้แล้วลูกรถตรงแล้วน้องขาเออไม่น้องขาหยุดก่อนสิลูกน้องขาหยุดก่อนน้องขาไปไหนอะลูกหมุนพวงมาลัยทำไมน้องขาลองขยับรถเบาๆสิลูกเออขยับรถเบาๆสิรถไปไหนอ่ะทำไมรถไปซ้ายอะลูกคืนกลับไปเร็วคืนขวากลับไปหนึ่งรอบลูกน้องขาหมุนเกินเออหมดแต่นั่งรับรอบอยู่ใช่ไหมเนี่ยนับไม่นับรอบพวงมาลัยสิลูกมองทางลูกนู่นไปมองทางไปเปลี่ยนเลนซ้ายลูกเปลี่ยนเข้าเลนซ้ายค่ะอันนี้คือวันแรกนะคะวันแรกของการเรียนของการเรียนถอยหลังเข้าซองวันที่2ของการเรียนในคอร์สนะคะหนูชนแล้วลูกปรับรถให้ตรงเร็วหนูมองทางสิลูกเอาหน้ารถไปทางน้องขาเอาหน้ารถไปทางลูกไม่มองหัวรถไม่มองแต่ทางด้วยนะมองแต่ทางเราก็ไม่รู้นะว่าหน้ารถไปทางหรือเปล่าเออขึ้นตรงให้รถวิ่งตรงๆลูกน้องขาไปไหนน้องขาหมุนน้องขาต้องคืนด้วยสิลูกเออเปิดสัญญาณไฟขวาวิ่งไปเคลื่อนไปก่อนเราไม่เปิดปุ๊บเลี้ยวปั๊บนะคะหนูเคลื่อนไปลูกเคลื่อนไปเคลื่อนเดินหน้าไปลูกเออตั้งหลักก่อนเปิดสัญญาณไฟไว้สิลูกปิดทำไมเปิดสัญญาณไฟฟังครูลูกเคลื่อนเดินหน้าไปเออแล้วหมุน2รอบลูกหมุนมาให้มันเลี้ยวข้ามไปฝั่งโน้นไม่หมุนสุดนะลูกนะหมุนสุดมันเยอะไปเลี้ยวมาเลนซ้ายน้องขามองเลนซ้ายลูกช้าๆค่ะเบรกเอาไว้ถ้าน้องขากลัวชนน้องขาคุมมันไม่ได้น้องขาต้องเบรกไว้ลูกอ้าวคืนเห็นทางแล้วคืนลูกเบรกชะลอน้องขาไม่ท่องนะลูกน้องขาต้องดูทางรถไปไหนแล้วลูกน้องขามองหน้ารถสิลูกน้องขามองไกลไปไหมคุณว่าน้องขามองไกลไปนะลูกนู่นมองไปปากซอยนู่นน่ะไกลไปมองทางสิลูกรถจะชนแล้วเนี่ยหนักข้างหน้านะลูกปรับรถให้ตรงแล้วปรับรถให้ตรงเออมองทางดีๆลูกมองข้างหน้ารถเราเนี่ยหน้ารถเราเนี่ยว่าหน้ารถเรามันไปไหนงานยากนะคะแต่เช้าเลย2คนเลยเรียนรอบเช้านะคะวันนี้น้องขาเรียน 8:00 นพี่จูนมาเรียนรอบ 10:00 นงานยากทั้งคู่ค่ะก็มาดูกันนะคะว่า2คนเนี้ยเขาจะสอบแบบขี่ได้มั้ยเพราะว่ายากทั้งคู่ยากพอๆกันแต่ว่าถามว่าทําไมน้องน้องขาเนี่ยจะโดนดุน้อยหน่อยเพราะว่าน้องขาแค่หัวช้าแต่เขาพอมีทักษะอยู่บ้างนะคะหมายถึงขับรถไม่เป็นเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กนะคะเขาไม่ได้คิดเยอะคนอายุเยอะจะคิดเยอะตามอายุอะค่ะเด็กเขาแค่แบบกำลังจำอยู่เขากำลังคิดของเขาอยู่กำลังคิดว่ากำลังจำอะค่ะว่าตรงนี้ตรงนั้นทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คนโตเนี่ยคือผู้ใหญ่ที่อายุเยอะแล้วเนี่ยเขาจะชอบคิดไปเรื่อยอะค่ะคิดไปเรื่อยๆคิดครูสอนอยู่ตรงนี้คิดไปนู่นแล้วไปปากซอยแล้วอะค่ะไกลไปก็เลยฟังครูไม่จำไม่ได้นะคะฟังครูไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยลืมแล้วจำคือความจำไม่ดีด้วยไม่เหมือนเด็กนะคะเด็กความจำดีกว่าครูสอนอะไรไปเขาจะจำได้น้องขาเลี้ยวมาลูกเปิดสัญญาณไฟขวาน้องขาเปิดสัญญาณไฟขวาลูกครับเลี้ยวมาแบบไหนลูกหมุนเท่าไหร่หมุนแค่ไหนหมุนยังไงหมุนที่ครูสอนนะลูกเออเลี้ยวมาล้อซ้ายทับเส้นนะให้ล้อซ้ายทับเส้นนะคะช้าๆลูกมองมาที่ครูน้องขาน้องขามองมาหาครูลูกครูยืนอยู่ตรงเส้นน้องขาพอคล่อมเส้นน้องขาก็คืนชะลอคืนลูกคืนล้อคืนล้อให้ตรงลูกเบรกเอาไว้ลูกไม่ทันก็เบรก
จ้าแล้วเอาล้อซ้ายวิ่งมาทับครูลูกวิ่งมาชนครูเนี่ยครูยังอยู่ตรงเส้นนะลูกวิ่งมาประคองให้ล้อซ้ายวิ่งทับเส้นมาลูกอันนั้นค่อมลูกค่อมไปวิ่งไปอ่ะครูออกมาจะได้เห็นแนวเส้นจ้าใจเย็นๆลูกใจเย็นๆนี่สำหรับคนที่ความจำไม่ดีนะคะหัวสมองไม่ดีอะค่ะหัวช้ามากดูสิเขาขับเอาล้อซ้ายทับเส้นได้แค่ครูพูดเองนะถ้าเกิดแค่ครูแนะแล้วเขาทำได้นี่ถือว่าโอเคเลยนะแค่บอกว่าให้ทับเส้นให้ทับเส้นครูก็ไม่ได้พูดนะว่าเขาต้องหมุนซ้ายหรือหมุนขวาเขาทำของเขาเองนะคะเขาทำเองอ่ะช้าๆลูกใจเย็นสวยแล้วลูกใจเย็นขานใจเย็นใจเย็นใจเย็นขับช้าๆลูกเออล้อซ้ายทับเส้นไหมครับโอเคเก่งมากลูกนี่ล้อซ้ายทับเส้นนะคะน้องขาทำได้เก่งมากๆเลยนะคะนี่คือมันเขาใช้ความจำอ่ะคือเขาหัวไม่ดีก็จริงหัวช้ามากนะคะคุยกับครูไม่คุยไม่เคยรู้เรื่องนะคุยก็ไปคนละทางกันนะคุยไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกแต่เวลาสอนเนี่ยเขาจะฟังครูว่าครูพูดว่าอะไรเขาก็จำเขาบอกว่าต้องจำนะครูถอยหลังลูกทำไงถอยหลังเข้าซองได้ต้องทำยังไงลูกต้องจำใช่ไหมจำก่อนลูกต้องใส่เออนั่นสิใส่เกียร์ถอยยังอะลูกหรือใส่เกียร์ถอยยังโอ้โหเดี๋ยวลืมเออแล้วหนูก็ต้องถอยหลังไปให้ท้ายรถเสมอหลักก่อนลูกหันหลังลูกกระจกข้างใช้ไม่ได้กระจกข้างเนี่ยเห็นแค่ด้านข้างนะคะแต่ไม่เห็นว่าท้ายมันเสมอหรือไม่เสมอนะเห็นว่ามันวิ่งไปหากันนะเห็นนะแต่ไม่เห็นว่ามันเสมอกันหรือเปล่าต้องหันไปมองข้างหลังชัดเจนที่สุดนะคะน้องขาลองเข้าซองเองสิลูกทำยังไงหมุนทางไหนเออหนูทำทุกขั้นตอนเองเลยนะลูกนะเหมือนที่ครูสอนหนูค่อยๆจำเอานะหมุนพรมลายถูกด้วยนะหมุนสุดแล้วคลายนิดนึงซึ่งแตกต่างกับพี่จุนเมื่อวานนี้เลยนะเรียนวันที่2เหมือนกันนะคะเนี่ยเอาไปต่อลูกเออขั้นตอนต่อไปพี่จุนนี่แม้กระทั่งหมุนพรมลายก็ยังไม่ถูกนะคะมือพันกันจับไม่ตรงสองคนนี้พื้นฐานมีเหมือนกันคือขับมอไซค์ก็ไม่เป็นขับรถก็ไม่เป็นไม่อะไรไม่เคยลองไม่เคยหัดมาเลยสักครั้งนึงนะคะในชีวิตนี่คือครั้งแรกของพวกเขานี่คือวันที่2เมื่อวานนี้ของพี่จุนก็วันที่2เหมือนกันอันนี้คือวันที่2ของน้องขาเหมือนกันในชีวิตที่ได้ขับรถนะคะน้องขาขี่จักรยานเป็นมั้ยเนี่ยลูกเป็นทำยังไงต่อทำยังไงไม่มองกระจกหรอกถ้ามองกระจกจะงงนะครับโอเคเก่งมากไปขั้นตอนต่อไปทำยังไงลูกที่ไหนครับที่ไหนมองไม่ใช่ยังไม่หมุนลูกที่หัวรถก่อนเออจะชอบลืมขั้นตอนที่3กันนะคะทุกๆคนเหมือนกันหมดเลยจะชอบลืมขั้นตอนที่3เอาแค่ไหนลูกจอดแค่ไหนดูให้ครูสิลูกเอาตรงที่ครูบอกนะโอเคเก่งมากโอ้อันนี้รอบที่3เองนะหมุนทางไหนครับเมื่อกี้เนี่ยที่หนูอยากหมุนนะลูกเออหมุนขวาเห็นไหมคะล้อไปทางขวาจ้าหมุนคลายนิดนึงโอเคเก่งมากนี่คนความจำไม่ดีนะคะไม่มีความจำเลยดีกว่าน้องบอกว่าน้องเรียนตกนะคะสอบไม่ผ่านด้วยนะซ้ำชั้นนะคะตอนป.1 ป.2 น้องบอกอ่านหนังสือไม่ได้เลยไปถอยต่อลูกถอยต่อมองกระจกซ้ายค่ะให้ขนานนะคือน้องเป็นเด็กที่หัวช้ามากถึงมากที่สุดนะคะไม่ปกติเหมือนคนอื่นแต่ดูสิครูสอนเขาแล้วเขาถอยหลังเข้าซองได้เขาจำได้ด้วยนะเพียงแต่ว่าครูเพิ่งสอนไป 2-3 รอบเองไงแล้วเขาทำได้ขนาดนี้นี่เก่งมากเลยนะคะให้สวยๆนะลูกนะสวยหรือยังเอาสวยๆลูกเอียงนิดนึงไม่เอานิดนึงไหมไม่เอาท้ายนะลูกเอาข้างรถลูกเอาด้านข้างของรถขนานหนูถ้าหนูโอเคแล้วหนูว่ามันโอเคหนูก็คือล้อตรงลูกนี่นะคะน้องสามารถน้องจำได้นะแค่ลืมขั้นตอนที่3ไปเมื่อกี้นี่เองครูแค่เตือนเห็นไหมครูแค่บอกหัวรถเขาก็รู้เลยนะว่าเขาต้องไปจอดตรงไหนดีมากโอเคเก่งมากลูกเก่งมากเลยถอยหลังปรับกระจกได้นะลูกให้มันพอดีถ้าหนูคิดว่ามันไม่พอดีอะลูกหนูสามารถปรับมันขึ้นมาให้มันพอดีได้นะพอดีแล้วเหรอ เออพอดีก็พอดีเปลี่ยนเกียร์ลูกถอยหลังเสร็จแล้วต้องเปลี่ยนเกียร์ทุกครั้งครับเก่งมากเลยน้องขาถอยหลังเข้าซองเป็นถ้าน้องขาถอยหลังเข้าซองเป็นเทียบฟุตบาทได้ครูจะพาไปสอบนะแล้วก็ไปฝึกทักษะการขับบนถนนกันสักหน่อยให้หนูเลี้ยวเป็นไปลูกเลี้ยวออกค่ะเปิดสัญญาณไฟขวา
ครับเลี้ยวออกทำยังไงลูกหมุนทางไหนพุทธจะอัปเดต2คนนี้นะคะเพราะเป็นงานยากเลยนะคะซึ่ง2คนนี้นี่ความสามารถก่อนมาเรียนเนี่ยเท่าๆกันเลยนะคะน้องขาความจำช้ามากส่วนพี่จุนเนี่ยเลี้ยวกลับลูกเลี้ยวกลับมาครับน้องขาเลี้ยวกลับมาลูกเลี้ยวเยอะๆครับเอารถไปทางให้ลูกหนูดูทางสิลูกทางอยู่ที่ไหนเอากลับมาเร็วเนี่ยเห็นไหมคะเขาจำได้เขาบอกว่าครูอ๋อถอยหลังเข้าซองเนี่ยต้องจำใช่ไหมครูบอกใช่จำเอาลูกว่าทำยังไงหมุนทางไหนต้องหมุนทางไหนแล้วเราจะเข้าได้เนี่ยเขาก็จะรู้แบบนี้แต่เรื่องทักษะการขับเนี่ยพื้นฐานมีเท่ากับพี่จุนเลยนะคะเรามาดูกันว่า2คนเนี้ยสรุปแล้วจบคอร์สเนี่ยเขาได้อะไรกันบ้างนะคะเพราะงานยากทั้งคู่ค่ะไม่มีพื้นฐานแล้วก็พื้นฐานของเขาก็มีเท่าๆกันคือขับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างนึงขี่จักรยานเป็นนะคะโอเคเก่งมากเลยน้องค่ะโอ้ยเลี้ยวตรงด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมเขาทำได้นี่คือความพยายามของเด็กนะคะเด็กที่เขาหัวความจำไม่ดีอ่ะคุยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคุยกับครูนะแต่เขาแบบเหมือนเขาตั้งใจอะค่ะแต่คนที่อายุเยอะเนี่ยเขาความจำไม่ดีแล้วเนี่ยเขายังคิดเยอะด้วยนะกลัวเกินเหตุไปด้วยทำให้สมองเนี่ยมันสั่งงานไม่ได้นะคะมันสับสนเขาเรียกว่าสับสนนะคะจะงงอ่ะก็เอาไว้เดี๋ยวครูติดตามเดี๋ยวครูจะเอามาอัปเดตกันอีกทีนะคะอย่าลืมติดตามกันว่า2คนเนี้ยงานยากของครูเนี่ยสรุปแล้วเขาขับรถกันเป็นไหมแล้วสอบแบบขี่ผ่านหรือเปล่านะคะ